สวัสดีค่ะกับเขาสู้รายการอีสานผ้าแซ่บเนาะจ้าพี่น้องสุขุสุคนเขาสักการะใหม่แล้วเนาะจ้าแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องสุขุสุคนรอบโลกเนาะจ้าเนาะเขาสักการะใหม่ปี2564หรือว่า2021เนาะจ้าปีนี้เริ่มแรกแหกหมานเนาะจ้าก็จะพาพี่น้องลงทะเลเนาะจ้าไปเบิ่งจับกุ้งมังกรในฝูงปลาหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะว่าพ่อใหญ่ปีใหม่เพิ่นอันหยุดฮอลิเดย์ฝรั่งเนาะจ้าฮอลิเดย์ฝรั่งเพิ่นก็เลยแฟมิลี่ครอบครัวเพิ่นก็สิพากันไปตกปลาหากุ้งมังกรไปงุ่มหอยจังซี่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาไปดำน้ำตามพร้อมพ่อใหญ่เด้อเนาะจ้าเนาะพ่อใหญ่เพิ่นกำลังลงน้ำเด้อจ้าตอนนี้เพิ่นเอากล่องลงน้ำแล้วจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าเนาะเนี่ยจ้าวิวทะเลก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะก็ถือว่ารอบนี้กล้องถ่ายได้ชัดอยู่เด้จ้ะพี่น้องถือว่าถ่ายได้ชัดอยู่เนาะจ้ะรอบที่แล้วน้ํามันบ่ค่อยใสซําใดก็ชัดแน่บ่ชัดแน่เนาะจ้ะรอบนี้ก็ถือว่าก็พอโอเคเนาะจ้ะก็พยายามอยากให้ได้ภาพใต้น้ําให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าข่อยก็บ่เคยลงไปเนาะจ้ะว่าภาพใต้น้ํามันสวยขนาดใดเนาะจ้ะถ้าผู้ใดดําน้ําเป็นก็ไปดำน้ำเบิ่งปะการังเด้อจ้ะงามคักอันนี้มันเป็นที่เขาเจ้าหาทั่วไปเนาะจ้ะเขาเจ้าบ่ได้อนุรักษ์ว่าปะการังจังซี่มันก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยเนาะจ้ะใต้น้ำท้องทะเลเพิ่นก็จะหาไปเรื่อยๆจังซี่จ้ะเพราะว่ากุ้งมังกรมันจะอยู่ใต้โขดหินเนาะจ้ะเพิ่นก็จะดำไปเรื่อยๆก็ผู้อยู่ข้างบนเรือก็จะเบิ่งฟองอากาศของอันผู้อยู่ใต้น้ำเนาะจ้ะอุ้ยเห็นปลาบ่จ้ะพี่น้องปลาการ์ตูนงามคักจ้ะจะเพิ่นจะเบิ่งฟองอากาศของผู้ดำน้ำอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะวันนี้เฮาก็สิขับเรือตามคนดำน้ำนะจ้ะเพื่อเพิ่นพุ่ดขึ้นมาเฮาก็สิได้ไปรับเพิ่นท่านเนาะจ้ะจังสิบ่ได้อันทิ้งระยะห่างถ้าเฮามัวแต่อันตกปลาตกหยังจังสิเฮาบ่เห็นคนดำน้ำเพิ่นบ่ฮู้เนาะจ้าว่าเพิ่นดำน้ำไปอยู่ส่วนใดเฮาก็จะพยายามเบิ่งฟองอากาศเนาะจ้าพี่น้องวิวสวยบ่จ้าพี่น้องเมืองเนี่ยขึ้นสักการะใหม่ก็ได้วิวสวยๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะจ้าอันสีเหลืองๆมันคล้ายๆโตอีหยังล่ะเวลาเฮาไปแตะมันจะหุบเนาะจ้าเป็นโตนิ่มๆจ้าข่อยก็บ่ฮู้ว่ามันคืออีหยังภาษาอันฝรั่งเขาเจ้าเอิ้นอีหยังบ่ข่อยก็บ่ฮู้เนาะจ้ะแต่ว่าสวยจ้ะมันจะมีหลายสีสีม่วงสีเหลืองจังซี่จ้ะนี่เพิ่นก็สิหาไปเรื่อยๆจังซี่จ้ะพี่น้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นกุ้งมังกรกุ้งมังกรก็ส่วนมากมันจะมักอยู่ใต้ขุดหินเนาะจ้ะใต้ก้อนหินนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะนั่นดิเห็นเป็นหนวดบ่จ้ะพี่น้องเห็นเป็นหนวดบ่ถ้าเบิ่งนั่นดินั่นดินี่พี่น้องอึดมันก็สิอยู่จังซี่เฮาก็สิมีแนวจับเนาะจ้ะคล้ายๆใส่บวงอ่ะนะจ้ะนี่เพิ่นจับเพิ่นดึงมากแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่นเอารอบแรกเพิ่นเอามือดึงเลยจ้ะมันแลนหนีบัดนี้เพิ่นจะเอานี่อันอุปกรณ์อันนี้คล้ายๆเอาเข้าไปในโตมันก็ดึงออกมาเนาะจ้ะนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จ้ะนั่นอุ้ยปลางามคักมันแสดงว่ามันตัวหน่อยบ่พ่อใหญ่เพิ่นนั่นน่ะเห็นบ่จ้าพี่น้องเป็นหนวดๆอยู่นะเต็มเด้จ้าใต้ขนหินลังเทือพ่อใหญ่เพิ่นก็บ่ได้ซุ่มเนาะจ้าลังเทือเพิ่นๆในการหาเพิ่นก็บ่ได้ซุ่มแต่ว่าเพิ่นบอกว่ากุ้งบักหลายนึงจ้ากุ้งหลายครับมึงในพี่น้องเห็นบ่น่ะทั้งเด้อเพิ่นสิดึงออกมาได้บ่เดี๋ยวเฮามาลุ้นกันเนาะจ้าเห็นบ่มันถอยหลังเข้าไปต้องดึเอาเข่าทั้งหางเนาะจ้าปึ๊บเอ้ยได้แล้วจ้าพี่น้องได้แล้วโอ้ยโอ้ยลุ่นขย้อนสิไปเห็นขย้อนสิลงไปลุ่นน้ำเพลินเนาะจ้าพี่น้องนั่นได้ละตัวนึงจ้าเดี๋ยวก็เสียไปใส่กระเป๋าเห็นบ่มันก็จะเป็นบวงดึงเนาะจ้าบัดนี้เพิ่นก็จะไปใส่กระเป๋าเพิ่นก็จะเอาขึ้นมาเรือเพิ่นก็จะวัดใส่วัดขนาดเนาะจ้าวัดใส่วัดขนาดโอ้ยพี่น้องจ้านี่ใส่แล้วจ้าเดี๋ยวเฮาหาลุ่นต่อไปอีกจ้าแต่ว่าฝรั่งอยู่นี่เขาเจ้าหาแต่ละเถียวเขาเจ้าจะบ่เอาเกิน3ตัวเนาะจ้ะลิมิต3ตัวถ้าเอาเกินก็มันผิดกฎหมายเนาะจ้ะเขาก็ต้องเอาประมาณนี้ทรายขาวๆจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะ
โอ้ยออนซ่อนน้ำบ่จ้าออนซ่อนน้ำบ่ข้อยเห็นแล้วข้อยก็ม่วนข้อยก็อยากลงไปน้ำนี่จ้าพี่น้องพี่ต้นต้นปะกาลังต้นวีดนะจ้าข้าเจ้าเอิ้นต้นวีดฝรั่งข้าเจ้าเอิ้นคล้ายๆต้นไม้น้ำอ่ะนะจ้าข้อยว่ามันงามดีเวลาอันนี้มันตั้งบัดลังเทือน้ำทะเลมันเสาะเห็นอีกว่าจ้าอยู่ใต้อ่ะพี่น้องเห็นบ่น่ะเพิ่นน่ะพอใหญ่จกมันแล่นไปหม่องอื่นจ้ะเพิ่นจะล่องเอามือจับเปล่าๆนะจ้ะเพิ่นจะบ่เอากระเป๋าจับมันกุ้งมันก็จะแล่นไปก็จับบ่ได้อ่ะเพิ่นก็ใหญ่หม่องนะจ้ะเพิ่นใหญ่หม่องเพิ่นก็จะเอากระเป๋าไปเห็นฝูงปลาบ่จ้ะพี่น้องงามคักฝูงปลาสะออนข่อยสะออนฝูงปลาค่ะบ่แม่มองนี่สิได้พี่น้องนะน้ำมันบ่เคลียร์ซำใดเห็นปลาสีมันบ่ค่อยชัดเนาะจ้ะแต่ว่าปลาหลายคักจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะอุ้ยว่าเว้นอยู่ในทีวีที่กระเจ้าถ่ายสารคดีให้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องพี่พุ่นน่ะปื๊ดโอ้ยออนซ่อนน้ำบ่จ้ะออนซ่อนน้ำค่ะโอ้ยตะสะออนเนาะจ้ะพี่น้องสะออนคักสะออนแน่พุ่นน่ะฝูงปลาปาดปลาคล้ายๆปลาการ์ตูนเนาะจ้ะตัวน้อยๆอ่ะจ้ะตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีเพิ่นว่าลังเทือเพิ่นก็เห็นปลาหมึกด้วยจ้ะแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นย่านปลาหมึกเพิ่นจะบ่เข้าใกล้ลังเทือเพิ่นหาไปเรื่อยๆเพิ่นบ่ได้ตั้งใจซุ่มกล้องเนาะจ้ะเพิ่นบ่ได้ตั้งใจซุ่มก็ภาพบ่ค่อยชัดก็ขอโทษพี่น้องในด้วยจ้ะเห็นขนาดนี้ก็ถือว่าโอ๋เนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นหาบ่ได้แบบว่าซุ่มกล่องซุ่มหยังเพิ่นตั้งใจหากุ้งหาได้แล้วก็ขึ้นจังซี่นะจ้ะก็ใส่เวลาลังเทือก็ชั่วโมงนึงลังเทือก็แค่ครึ่งชั่วโมงจังซี่นะจ้ะพี่น้องก็ใส่เวลาดนเพราะว่าอันออกซิเจนถังนึงมันก็อยู่ได้ชั่วโมงกว่าเนาะจ้ะพี่น้องอุ้ยต้นซ่อนต้นปะการังปลาไล่กระตูนงามคักจ้ะพี่น้องต้นซ่อนน้ำข่อยบ่ข่อยเปิดสักกะลาดใหม่ข่อยเอาวิวใต้น้ำให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะจ้าเนาะจะได้ดูสวยๆงามๆเปิดสักกะลาดใหม่ปี2021เนาะจ้าจะได้เห็นสิ่งสวยงามคุณน่ะโอ้ยพี่น้องปลาเป็นฝูงอยู่จ้าโอ้ยคนเห็นอยู่ข้างล่างคือสิงามคักแน่เนาะจ้าถึงต้นปะการังน้ำอีกคุณน่ะโอ้ยฝูงปลาปลาปลาเวลามันไปมันไปเป็นฝูงเนาะจ้าพี่น้องอุ้ยแต่ออนซ่อนเถอะวะพี่น้องก็เบิ่งไปเรื่อยๆด้วยจ้าลังเทือก็จะพากให้เบิ่งเพราะว่ากล้องใต้น้ำมันปิดบ่ให้น้ำเขามันจะบ่ค่อยได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงแต่อันฟ่องอากาศของออกซิเจนเนาะจ้าก็เลยต้องมาพากข้างนอกให้พี่น้องได้เบิ่งลุ่นไปน้ำเนาะจ้ามาซอยอันพ่อใหญ่ฝรั่งเป็นลุ่นเนาะจ้าเนาะพุ่นน่ะในเพิ่นก็จะเปิดหาจังเสียจ้ะตามโขดหินลังเทือเพิ่นกับพานกุ้งนั้นหลายๆจ้ะพี่น้องเพิ่นว่าเอาลิมิตได้แค่3ตัวจะไปหาทุกมือก็ได้แต่ว่าได้มือละ3ตัวแค่นั้นกฎหมายของเขาเจ้าจ้ะเขาเจ้าปฏิบัติเคร่งครัดพุ่นน่ะอุ้ยซ่อนน้ำบ่พี่น้องนี่พี่น้องแนมไกลๆกับมันเห็นอีกบ่จ้าพี่น้องพี่โอ้ยพ่อใหญ่เพิ่นบ่เห็นแต่ว่ากล่องอันนี้จ้าพี่น้องหรือเพิ่นเห็นอยู่บ่นี่กุ้งหนวดเฮ็ดสับหลาบอยู่จ้าหรือมันตัวหน่อยเพิ่นก็เลยขามไปเพิ่นก็เลยขามอาจจะตัวหน่อยก็ได้จ้าอันเพิ่นวายผู้น่ะพี่น้องแน่ๆนี่เห็นบ่จ้าพี่น้องอุ้ยพี่บักหลายนึงจ้าอยู่ข้างบนอีกนี่ตัวนึงอยู่อันมองอันนี้อีกใต้ปะการังอีกอันนึงจ้าเห็นบ่จ้าพี่น้องปื๊ดอุ้ยพี่หนวดเฮ็ดเป็นสับหลาบอยู่จ้าพี่น้องฟาดพ่อใหญ่เพิ่นหมุนไปแสดงว่ามันตัวหน่อยเนาะจ้าเพิ่นหาไปหม่องอื่นพอเพิ่นหาน้ำเพิ่นก็สิเบิ่งออกซิเจนน้ำเนาะจ้าว่าออกซิเจนใกล้จะเบิดละย่างเห็นบ่พี่น้องพี่ปาดเฮ็ดสับหลาบอยู่จ้าปาดปาดปาดพูน่ะเฮ็ดสำราบอยู่ใต้โขดหินโอ้ยพี่น้องจ๊ะนี่เห็นบ่จ้าเพิ่นหมุนหัวไว้เนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นเอากล่องใส่หัวก็ขอโทษในเด้อจ้าบอกเพิ่นว่ารอบหน้าอย่าหมุนให้ซ่าๆว่าจังซี่
อุ้ยตอนซ้อนน้ำคักพี่น้องพุ่นนะปาด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 อุ้ยเออดึงปุ๊บดึงดึงดึงอุ้ยอุ้ยได้มาเนาะตอนนี้รุ่น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 จ้าพี่น้องได้บ่ได้บ่มันสิแล่นหนีอยู่บ่ถ้าเบิ่งถ้ารุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องอึ๊บเนาะข่อยคิดว่าได้นะจ้าพี่น้องข่อยคิดว่าได้ข่อยคิดว่าได้ถ้าเบิ่งพ่อใหญ่นั่นเพราะว่านี่มันถอยบ่ได้เห็นบ่จ้ากุ้งน่าจะได้จ้าพี่น้องน่าจะได้พ่อใหญ่เพราะว่ามันบันข้างหลังมันบ่มีปองให้ไปเนาะจ้าบ่มีลู่น่าจะได้น่าจะได้พี่น้องเดี๋ยวถามว่ารุ่นน้ำพลังโอ้ยรุ่นระทึกอุ้ยได้อีหลีจ้าพี่น้องทุบของใหญ่นึงพุ่นอ่ะอุ้ยโอ้ฮัดเอ้ยกูน่ะแต่ออนซ่อนแต่ออนซ่อนอยู่ข้างใน2ตัวแหละเด้จ้าอยู่ข้างใน2ตัวลงเถื่อกะอันนี่เนาะค่ะเพิ่นเอาขึ้นมาเพิ่นก็สิวัดก็สิเลือกเอาแต่ตัวใหญ่เด้จ้าอยู่นี่เขาจะวัดเอาขนาดเนาะจ้าพอใหญ่ไปต่อแล้วจ้าไปต่อแล้วไปต่อแล้วโอ้ยมวนมวนน้ำเพิ่นแค่เห็นอยู่ข้างนอกก็ยังหลุนพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่โอ้ยถือว่าวิวงามอยู่เนาะจ้างามปุ่นอ่ะปากกาล่างงามค่ะอุ้ยประกอบคุณกล่องเนาะจ้ะตีทายมาให้เบิ่งเนาะขอบคุณพ่อใหญ่นำตีเพิ่นทายมาให้เบิ่งกันสันเฮาก็บ่เห็นใต้น้ำว่าเป็นจังไหนเนาะจ้ะโอ้ยสะอ่อนค่ะพี่น้องสะอ่อนค่ะปุ่นอ่ะเห็นบ่จ้ะเป็นหนวดโอ้ยหมุนพ่อใหญ่หมุนกล่องกุ้งมันจะซ่อนอยู่ใต้หินเด้อจ้ะเป็นหนวดเฮ็ดสำราบอยู่จ้ะต้องตาดีๆด้วยจ้ะแนมไว้ๆพ่อใหญ่เพิ่นใส่หัวไว้เพราะว่าเพิ่นเฝ้าหาเนาะจ้ะโอ้ยโอ้ยขออ้อนซ่อนวิวใต้น้ำเด้อพี่น้องอ้อนซ่อนวิวพี่ป๊าบสวยๆโอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยสีเหลืองๆพี่น้องจักเขาเอิ่นอีหยังนั่นฟ้ามาแลนเล่นน้ำพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าข้างล่างสวยสวยจ้ะพี่น้องเพิ่นให้ข่อยไปเลี้ยนไหวน้ำอยู่ข่อยกับบ่อันนี้โอ้ยเห็นอีกบ่จ้ะนี่นี่นี่มึงนี่หนวดเฮ็ดสับหลาดอยู่จ้ะโอ้ยแต่ว่าเพิ่นบ่เอามันอาจจะตัวหน่อยก็ได้เนาะจ้าเพิ่นผ่านเลยเพิ่นบ่เอาพุ่นน่ะพุ่นเห็นบ่จ้าใต้คนหินโอ้ยพุ่นน่ะอันมองหากุ้งมังกรกับเก็บหอยมันอยู่คนละหม่องเด้อจ้าหากุ้งมังกรนี่มันสิเป็นทะเลน้ําลึกลงไปประมาณ25โอ้ยปลาการ์ตูนงามค่ะพี่น้องบัดนี้หอยแมงผู่มันจะอยู่ตื่นจ้ะมันจะอยู่คนละทีกันหอยแมงผู่บ่มักทะเลน้ําลึกจ้ะมันมักแบบว่าน้ําน้ําผ่านไปผ่านมาน้ําลึกมันจะน้ํานิ่งเนาะจ้ะนี่จ้ะโอ้ยปลางามค่ะมึงนี่จักอีหยังจ้ะพี่น้องสีเหลืองๆแต่ว่านิ่มๆค่อยเคยไปแตะล่ะมันจะยุบเนาะจ้ะงามดีจ้ะมีสีเหลืองสีม่วงว่าปะการังก็บ่แม่นจ้ะตัวนิ่มๆพุ่นน่ะปลาไล่การ์ตูนพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยถ้าเป็นกล่องเนาะจ้ะกล่องแบบซูมได้เนาะจ้ะคือสีชัดแจ๋วเนาะจ้ะอันนี้มันกล่องโกโพธรรมดาโอ้ยมันซ่อนค่ะเอ้ยเดี๋ยวเฮาก็มาถ่าเบิ่งกุ้งกันอยู่ข้างบนเนาะจ้ะข้างบนอันนี้พ่อใหญ่เพิ่นไปกับอ้ายเพิ่น2คนเด้อจ้ะหนูมาพากเอาข้างนอกมาเว้าเสียงข้างนอกอีกอุ้ยพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่นี่จ้ะพุ่นโอ้ยพุ่นพี่น้องโอ้ยหนวดเป็นสับลาบอยู่จ้ะไป2คนก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นถ่ายวิดีโอมาให้ข่อยไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะข่อยเป็นคนที่เมาเรือข่อยก็บ่มักออกข้างนอกนะจ้ะเนาะ
ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เด้อจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งข้างบนกันเนาะจ้าพ่อใหญ่ก็ใกล้จะขึ้นแล้วเด้เพิ่นใกล้จะขึ้นแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งอันกุ้งข้างนอกกันเนาะจ้าฮู้น่ะโอ้ยปลาคล้ายๆปลาบูเด้อจ้านี่ปลาบูทะเลแน่พ่อใหญ่ขึ้นมาล่ะจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกุ้งกันเนาะจ้าเนาะพ่อใหญ่เพิ่นขึ้นมาล่ะจ้าสามตัวจ้ะกระคุ้มค่าได้จ้าหมดลงไปกระคุ้มค่าอยู่กับใช้เวลาโดนอยู่เป็นชั่วโมงในการหาอยู่จ้าแต่ว่าถ้าบ่ใส่บ่ได้ขนาดก็เอามาบ่ได้เนาะจ้ะก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะคลิปหน้าสิเป็นอีหยังก็ฝากติดตามเนาะจ้ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะจ้ะก็ขอให้พี่น้องบ่เจ็บบ่จนรับหล่นผลภัยรวยๆสุขสุคนเด้อจ้าบัดนี้เฮาก็สิไปเฮ็ดกินกันเนาะจ้าบัดนี้ถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะกดกระดิ่งกิ๊งๆเนาะจ้ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปหน้าเนาะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย